ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาระบุสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกว่าขณะนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกจังหวัดนะคะปีนี้ครบรอบการระบาดปกติปีเว้นปีหรือ2ปีโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง9กรกฎาคมพบผู้ป่วยแล้วกว่า 44,000 คนเสียชีวิตไป62คนเฉพาะเดือนมิถุนายนเนี่ยพบผู้ป่วยกว่า 15,000 คนนะคะเสียชีวิตไป13คนด้วยกันจึงขอแนะนำประชาชนค่ะหากเป็นไข้สูง2วันแล้วไม่ดีขึ้นมีอาการอ่อนเพลียซึมปัสสาวะเป็นสีเข้มหรือไข้ลดแล้วแต่อาการแย่ลงและซึมกว่าเดิมเบื่ออาหารขอให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นไข้เลือดออกและให้รีบไปพบแพทย์ทันทีห้ามซื้อยามารับประทานเองค่ะสำหรับในส่วนของโรงพยาบาลก็ขอให้คัดกรองผู้ป่วยแล้วก็จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ